ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะบริหารจัดการภาษีนะคะเพราะว่ามีกองทุนอีกหนึ่งกองที่จะเป็นท็อปอัพให้ก็คือกองทุน Thailand ESG เป็นกองทุนที่เข้าไปลงทุนในธุรกิจที่มีความยั่งยืนนะคะมุ่งเน้นเรื่องของความยั่งยืนค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราเชิญมาอีกหนึ่งค่ายนะคะที่เขาเตรียมจะออกมา3กองทุนเลยนะคะที่จะให้คนได้เข้าไปเลือกกันนะคะว่าชอบแบบไหนนะคะแต่ว่า3กองเนี่ยจะมีความแตกต่างยังไงบ้างและที่สำคัญนะคะสำหรับกอง TESG จะแตกต่างยังไงบ้างกับอีก2กองประหยัดภาษีคือ SSF นะคะกับตัวของ IMF เนี่ยวันนี้ค่ะเราเรียนเชิญคุณวโรฤทธิ์นะคะจีรชนค่ะหรือว่าคุณ VR นะคะเป็น Executive Director กลุ่มวิเคราะห์การลงทุนสายงานการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณ VR เนี่ยช่วยพูดให้ฟังนิดนึงนะว่าตอนนี้เทรนด์ทั่วโลกที่เป็นบรรดาต่างประเทศเนี่ยกับการลงทุนในกลุ่มธุรกิจยั่งยืนเนี่ยมันมีมากขนาดไหนนะคะแล้วก็วิธีการคัดเลือกการลงทุนสำหรับหุ้นประเภทนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีให้เรามากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ต้องเป็นเรื่องของการทำความดีจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอเยอะทีเดียวนะคะเรื่องของภัยธรรมชาติที่เข้ามากระทบกับธุรกิจแล้วเราก็เจอเยอะกับภัยจากมนุษย์นี่แหละน้ำมือมนุษย์นี่แหละที่สร้างความไม่โปร่งใสแล้วก็ทำลายธุรกิจของตัวเองนะคะแต่ว่าพอเรามีกองทุนประเภทนี้มาเขาจะลงไปดูส่วนลึกตรงนี้ให้เลยนะคะหลักการวิธีการเขาใช้การคัดเลือกอย่างไรบ้างช่วงนี้ค่ะเราไปพูดคุยกับคุณ VI กันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่เนาค่ะคุณ VI ค่ะก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของรายละเอียดนะคะคุณ VI มองที่มาและวัตถุประสงค์ของการมีกองทุน TESG ยังไงบ้างคะที่ภาครัฐเขาสนับสนุนออกมาแบบนี้ค่ะครับอย่างแรกเลยครับก็ต้องบอกว่ากองทุนไทย ESG นะครับที่ทางภาครัฐเนี่ย อนุญาตนะครับให้มาเปิดขายกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับนักลงทุนนะครับที่หนึ่งเลยเนี่ยอยากลดหย่อนภาษีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะใช้โควต้านะครับส่วนที่มากกว่าในส่วนของ SSF กับ IMF เดิมนะครับที่อนุญาตให้สูงสุดนะครับที่ 500,000 บาทเนี่ยตัวไทย ESG นะครับตรงนี้จะให้เพิ่มเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาอีก 100,000 บาทนะครับกับ2นะครับเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนนะครับที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ไทยนะครับที่มีการคำนึงถึงประเด็นด้านความยั่งยืนนะครับไม่ว่าจะเป็น E ตัว S ตัว G นะครับ environmental นะครับ social แล้วก็ governance นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากที่เราคาดว่าจะได้ return ผลตอบแทนทางการลงทุนแล้วด้วยเนี่ยก็น่าจะได้เป็นการช่วยให้โลกนะครับเป็นโลกที่น่าอยู่มากขึ้นด้วยครับค่ะนั้นเราเรียนถามแล้วกันนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้มันมีกองที่ประหยัดภาษีนะถึง3กองเลยนะคะความแตกต่างของ3กองนี้เป็นยังไงบ้างคะแยกกันแบบชัดๆอย่างเงี้ยโอเคครับสำหรับกองทุนประหยัดภาษีนะครับปัจจุบันเนี่ยที่ท่านนักลงทุนทุกท่านเนี่ยน่าจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับก็คือ2กองซ้ายมือในรูปนี้นะครับก็คือกอง SSF นะครับแล้วก็กอง IMF นะครับซึ่งทั้ง2กองนี้เนี่ยก็จะคิดคำนวณ นะครับซื้อได้สูงที่สุดนะครับก็คือลดหย่อนภาษีเนี่ยไม่เกิน 30% นะครับของเงินได้พึงประเมินของทุกท่านนะครับซึ่ง SSF เนี่ยก็จะคงไม่เกิน 200,000 นะครับ IMF เนี่ยเมื่อหักลดหย่อน PVD แล้วหรือว่าหักลดหย่อนตัวประกันบำนาญแล้วก็จะเป็นส่วนที่เหลือนะครับซึ่งทั้ง2กองทุนนี้นะครับเมื่อซื้อสุทธิกันแล้วเนี่ยก็ปีนึงนะครับจะต้องรวมกันไม่เกิน 500,000 บาทนะครับส่วนกองไทย ESG เนี่ยต้องบอกว่าเป็นกองทุนน้องใหม่นะครับที่เพิ่งได้รับการอนุมัติจากก.ล.ต.มาเลยนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐด้วยนะครับที่เปิดโอกาสนะครับให้นักลงทุนเนี่ยสามารถใช้เป็นช่องทางนะครับลดหย่อนภาษีรายได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมนะครับจากของเดิม2กองซ้ายมือรวมกัน 500,000 แล้วเนี่ยตรงกองขวามือสีเขียวตรงนี้เนี่ยครับจะมีโควต้าสูงสุดนะครับอีกประมาณ 100,000 บาทนะครับซึ่งเกณฑ์เนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือต้องใช้เกณฑ์ตัวลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 30% นะครับของรายได้พึงประเมินนะครับแล้วก็กองนี้เนี่ยถ้าหากซื้อเข้าไปแล้วนะครับจะต้องถือทั้งสิ้นนะครับจำนวน8ปีแบบวันชนวันนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะอายุสั้นกว่าตัว SSF นิดนึงนะครับสำหรับ IMF เนี่ยก็ถ้าเป็นท่านที่อายุไม่ได้มากนักนะครับก็จะมีอายุที่สั้นกว่าเหมือนกันแต่ถ้าท่านที่ใกล้เกษียณแล้วนะครับตรงนี้ก็อาจจะอายุยาวนิดหนึ่งนะครับมีอายุถึงประมาณสัก8ปีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับของปีที่ได้รับการอนุมัติมาแล้วก็ถ้าท่านใดไม่อยากพลาดโอกาสนะครับในการเข้ามาลดหย่อนตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าตอนนี้
ก็เป็นโอกาสที่เริ่มเข้ามาซื้อหรือว่าจับจองในส่วนของ IPO นะครับกองทุนได้แล้วครับอืมค่ะการซื้อมันจะต้องซื้อทุกปีไหมคะในเรื่องของสิทธิภาษีอะค่ะโอเคในส่วนของไทย ESG ตรงนี้นะครับจะคล้ายๆกับ SSF เลยครับก็คือจะไม่จำเป็นต้องซื้อทุกปีเหมือน IMF นะครับหรือว่า IMF จริงๆมันก็คือซื้อปีเว้นปีสามารถขอผ่อนผันได้นะครับฉะนั้นจริงๆแล้วไทย ESG ตรงนี้เนี่ยเราก็ซื้อเมื่อเห็นว่าเป็นโอกาสการลงทุนที่ดีแล้วก็ตลาดเนี่ยอยู่ใน valuation ที่น่าสนใจนะครับได้เลยครับไม่จำเป็นหรือว่าไม่ได้มีข้อผูกพันนะครับว่าจะต้องซื้อทุกปีนะครับติดต่อกันครับถ้าใครที่ซื้อใช้สิทธิ์ IMF กับ SSF เนี่ยเต็มไปแล้ว 500,000 บาทเท่ากับว่าตัวนี้ก็จะแยกมาต่างหากอีกการหนึ่งก็คือซื้อได้อีกแสนหนึ่งถูกไหมคะเพื่อที่ไปลดหย่อนภาษีใช่เลยครับก็คือ SSF IMF ถ้าซื้อครบแล้ว 500,000 บาทไทย ESG เนี่ยจะเป็นส่วน additional นะครับ extra เพิ่มขึ้นมาอีก 100,000 รวมกันแล้วเป็น 500,000 บวก 100,000 เท่ากับ 600,000 บาทนะครับสำหรับท่านที่ฐานภาษีสูงๆหน่อยเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าจะได้รับส่วนลดเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับค่ะคืออันนี้มันเหมาะสำหรับทั่วๆไปเลยมั้ยนอกจากว่ามนุษย์เงินเดือนแล้วคนที่อาชีพอิสระคุณหมอที่รายได้เยอะๆอะไรนี้เหมาะมั้ยคะคุณวิยาครับจริงๆแล้วผมว่าการลงทุนแบบที่เป็นความยั่งยืนตรงนี้นะครับหรือว่าการลงทุนที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับสังคมแล้วก็บรรษัทพิบาลเนี่ยเป็นเทรนด์ที่ผมคิดว่าดูน่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วถ้าดูในฝั่งตะวันตกเนี่ยจะเห็นเทรนด์มาแล้วเป็น10ปีเช่นเดียวกันนะครับส่วนในฝั่งเอเชียเนี่ยจริงๆแล้วก็ค่อยๆเห็นเทรนด์เพิ่มขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเม็ดเงินตรงนี้นะครับของนักลงทุนในฝั่งเอเชียตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้สูงมากนะนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามองตรงนี้นะครับอย่างที่พี่นาวได้ถามเมื่อสักครู่ว่าตรงนี้เหมาะสำหรับการลงทุนทั่วไปไหมนะครับผมเคยไปดูนะครับการศึกษาหลายๆรูปแบบนะครับแต่อยากจะโชว์นะครับในส่วนของการศึกษาที่เกี่ยวกับผลตอบแทนนะครับของกองทุนที่มีความยั่งยืนตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่ามีผลตอบแทนนะครับที่ค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะครับโดยในชาร์ตตรงนี้นะครับถ้าเราเปรียบเทียบนะครับไม่ว่าจะเป็น asset class ที่เป็นหุ้นนะครับซ้ายมือสุดบอนด์นะครับหรือว่าหุ้นกู้นะครับตรงกลางแล้วก็ทางขวามือเนี่ยคือสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยการลงทุนแบบ sustainable นะครับหรือว่า ESG ตรงนี้เนี่ยคือเป็นแบบคล้ายๆกันเนี่ยแท่งสีฟ้าๆนะครับจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกของปี2023เนี่ยกลุ่มการลงทุนนะครับที่เป็นแบบ sustainable นะครับหรือว่าแบบยั่งยืน ESG ตรงนี้เนี่ยจะให้ผลตอบแทนดีแบบกว่าแบบตัวที่เป็น traditional นะครับหรือว่า conventional ด้วยซ้ำนะครับซึ่งถ้าเราดูในสไลด์อีกชุดหนึ่งนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับหลายๆช่วงเวลาด้วยกันเนี่ยการลงทุนในพวก sustainable fund นะครับซึ่งในรูปนี้เนี่ยข้อมูลจาก Morningstar เป็นเส้นสีเขียวนะครับจะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงนะครับกว่าตัว traditional funds เนี่ย อยู่หลายๆครั้งด้วยกันนะครับแต่จริงๆถ้าท่านนักลงทุนติดตามแล้วก็เห็นนะครับในช่วงปีที่แล้วนะครับ2022เนี่ยจะเห็นได้ว่าการลงทุนนะครับใน sustainable fund เนี่ยจะมีผลตอบแทนที่ต่ำกว่านะครับซึ่งผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเกิดจากความผันผวนนะครับที่เกิดจากความกังวลทั่วโลกนะครับที่เกี่ยวกับrecession นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยที่ผมคิดว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับก็คือสงครามรัสเซียยูเครนนะครับที่อาจจะทำให้การลงทุนในกลุ่มที่เป็นการลงทุนแบบยั่งยืนเนี่ยมีผลตอบแทนระยะสั้นเนี่ยที่ต่ำกว่าแต่ไรก็ตามเนี่ยผมยังมีความเชื่อนะครับว่าการลงทุนแบบ sustainable เนี่ยจะให้ผลตอบแทนกับนักลงทุนที่เมื่ แปรผันกับความเสี่ยงแล้วเนี่ยดูดีนะครับเนื่องจากการลงทุนแบบนี้เนี่ยหลักๆแล้วนะครับfund manager นะครับที่ตัดสินใจในการลงทุนเนี่ยก็มักจะใช้ปัจจัยนะครับที่เกี่ยวกับความยั่งยืนนะครับว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยมีการคำนึงในการทำธุรกิจที่มีความยั่งยืนมากน้อยขนาดไหนนะครับมีผลกระทบนะครับต่อ stakeholders นะครับไม่ใช่แค่ลูกค้าอย่างเดียวนะครับแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอาจจะมาเป็นสิ่งที่เป็นความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาวเนี่ยมากน้อยขนาดไหนซึ่งท้ายที่สุดแล้วตรงนี้เนี่ยการศึกษาที่
นอกจาก return ในระยะยาวเนี่ยมีโอกาสที่จะดีกว่าแล้วความเสี่ยงต่ำกว่าด้วยเนี่ยต้นทุนทางการเงินต่างๆนะครับในบริษัทที่ทำตรงนี้นะครับในต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการศึกษาที่ว่าต้นทุนทางการเงินตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะต่ำกว่าด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นมันเลยจะเป็นเทรนด์นะครับที่หลายๆบริษัทนะครับรวมๆถึงหลายประเทศทั่วโลกด้วยนะครับที่ให้ความสำคัญแล้วก็พยายามจะมาเดินทางแล้วก็สนับสนุนนะครับการลงทุนแล้วก็การทำธุรกิจในรูปแบบนี้เพิ่มขึ้นมาครับกิจการที่คำนึงถึงเรื่องของ ESG เนี่ยถ้าเราจะดูถึงดีมานด์กับซัพพลายในโลกเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคุณวิยาครับโอเคจริงๆแล้วต้องบอกว่าเทรนด์การลงทุนในธุรกิจที่เป็นความยั่งยืนในช่วงที่ผ่านมาครับพี่แนวโดยเฉพาะตั้งแต่กลางปี2022จนถึงปี2023เนี่ยต้องบอกคำตอบแรกว่าลดลงนะครับแต่ผมขอสไลด์เพิ่มนะครับในส่วนตรงนี้ผมคิดว่ามีคำอธิบายที่ดีครับคือถ้าเราดูฟันโฟลว์นะครับที่เป็นรายไตรมาสเนี่ยของกองทุนที่เป็น sustainable fund เนี่ยทั่วโลกนะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงปี2020เป็นต้นมานะครับจนถึงปลายปี2021เนี่ยมีเม็ดเงินฟันโฟลว์เนี่ยไหลเข้ามาต่อเนื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปทางสหรัฐแล้วก็ rest of the world ซึ่งตรงนี้ก็หมายถึงเอเชียด้วยนะครับแต่จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นปี2022เป็นต้นมาเนี่ยฟันโฟลว์เหล่านี้นะครับก็มีการย่อตัวลงค่อนข้างมากนะครับแต่ตรงเนี้ยผมคิดว่าไม่ได้เป็นอะไรที่ดูน่ากังวลมากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราดูสไลด์ตรงนี้นะครับผมยกตัวอย่างฟันโฟลว์นะครับจากกลุ่มประเทศที่เป็นยุโรปนะครับจะเห็นได้ว่าแม้ว่ากองทุนที่เป็น sustainable fund สีเขียวเนี่ยจะมีแนวโน้มลดลงนะครับในช่วงปี2022เป็นต้นมาเนี่ยแต่ถ้าเราเปรียบเทียบนะครับกับ conventional fund นะครับหรือว่ากองทุนปกติทั่วไปที่เราลงกันอยู่แล้วเนี่ยซึ่งเป็นแท่งสีเทาๆตรงนี้ครับจะมีการลดลงเยอะกว่ามากนะครับแล้วจริงๆแล้วฟันโฟลว์ต้องบอกว่าติดลบเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งผมคิดว่าเหตุผลหลักตรงนี้นะครับเกิดขึ้นจากปัญหาสงครามรัสเซียยูเครนนะครับที่เข้ามาแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยเกิดภาวะการลงทุนแบบ risk off ในปีที่แล้วด้วยทำให้ราคาสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกเนี่ยมีการปรับตัวลงค่อนข้างมากแต่จะเห็นได้ว่าโอเคสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวลงนะครับฟันโฟลว์แบบ conventional เนี่ยมีการไหลออกนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทิศทางการลงทุนของกลุ่มกองทุนนะครับที่เป็น sustainable fund เนี่ยยังสามารถคงอยู่ในแดนบวกได้ซึ่งผมคิดว่าก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีแปลว่าถึงแม้ว่ามันจะโตช้าลงนะครับแต่มันเป็นการโตช้าลงแบบไม่ได้ติดลบเท่ากับตัว conventional ซึ่งผมคิดว่าก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวซึ่งถ้าเราบวก fund flow นะครับกับปริมาณการลงทุนเดิมนะครับของนักลงทุนทั่วโลกอยู่แล้วเนี่ยจะเห็นได้ตามรูปนี้ครับว่าโอเคมีการลดลงบ้างแต่อะไรก็ตามเนี่ยยังทรงตัวได้อยู่ในระดับที่สูงนะครับปัจจุบันเนี่ยมีการลงทุนในกลุ่มกองทุนนะครับที่เป็น sustainable fund เนี่ยสูงถึงประมาณ 2.5 ถึง 3 ล้านล้านเหรียญนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเลขที่ค่อนข้างมากแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยถ้าเรามาดูนะครับในกลุ่มที่เป็นเอเชียตรงนี้ด้วยเนี่ยในประเทศที่เป็นประเทศกลุ่มจีนกลุ่มฮ่องกงนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับส่วนไทยแลนด์เนี่ยในชาร์ตรูปนี้นะครับจะเป็นสีแดงนะครับเราจะยังไม่ได้เห็นตรงนี้มากนะแต่เราหวังว่าเราจะเห็นค่าฟันโฟลว์หรือว่าความสนใจของนักลงทุนเนี่ยมาลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้เนี่ยมากขึ้นในอนาคตครับค่ะก็เป็นเทรนด์ของต่างชาติที่แห่เข้าลงทุนในกลุ่มของธุรกิจที่เป็นความยั่งยืนใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวถัดไปเนี่ยคงจะต้องพิสูจน์กันไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงในแง่ความเสี่ยงหรือในแง่ return หรือว่าผลตอบแทนเองก็ตามเนี่ยว่าการลงทุนแบบ ESG เนี่ยมันจะสามารถเสริมสร้างผลตอบแทนรวมถึงความเสี่ยงได้จริงหรือไม่นะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยการเวลาคงต้องเป็นเครื่องพิสูจน์ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้รางวัลสำหรับคนทำความดีนะคะถ้ามีเม็ดเงินเข้าไปลงทุนอย่างนี้ก็เท่ากับว่าให้ value กับตัวธุรกิจแล้วก็ราคาหุ้นก็จะปรับตัวขึ้นด้วยนะคะครับใช่ครับแล้วก็ cost of fund ก็จะลงด้วยครับประเด็นหนึ่งก็คือธุรกิจที่เข้าสู่ ESG เนี่ยมันก็จะมีว่ามันจะเข้าไปอยู่ใน product ไหมหรือว่าจะเข้าไปอยู่ใน in process เลยหรือเปล่ามีการพูดกันถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ green washing นะคะหรือว่าเคลือบเขียวหรือว่าฟอกเขียวนี่แหละก็คืออาจจะไม่ได้แบบว่าเนื้อในจริงๆไม่ได้ทำในด้านของ ESG อันนี้เป็นอุปสรรคในเรื่องของการคัดเลือกบ้างไหมคะคุณวิยาจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องประเด็น green washing เนี่ยเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญนะครับเราก็ให้ความสำคัญด้วยเช่นเดียวกัน
ในอดีตที่ผ่านมานะครับ track record ของการเกิดแล้วก็การไปจับประเด็น greenwashing เนี่ยมันมักจะเกิดในส่วนของ investment นะครับก็คืออุตสาหกรรมเราเนี่ยแหละว่าการที่เราเคลมไปนะครับหรือว่าการที่เราบอกไปว่าบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่ปล่อย CO2 มี carbon intensity xx% อะไรแบบนี้นะครับหรือว่ามีการนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพนักงานการดูแลสังคมที่เกี่ยวข้องเป็น stakeholders รอบข้างแบบนี้เนี่ยเขาได้ทำตรงนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือถ้าเป็นวงการของการบริหารกองทุนนะครับก็คือการที่กองทุนไปลงทุนในบริษัทแล้วก็มีการรายงานนะครับว่าไอ้บริษัทที่ลงทุนอยู่เนี่ยหรือว่า process ในการลงทุนตรงนี้เนี่ยมีการคำนึงถึงด้าน E ด้าน S ด้าน G เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบวิธีการวิเคราะห์แล้วก็การลงทุนตรงนี้ด้วยมันเกิดขึ้นจริงไหมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนมากมันจะถูกจับแล้วก็ถูกพบเจอมากนะครับในกลุ่มประเทศตะวันตกนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยเขามีความ advance นะครับทางด้าน ESG เนี่ยก่อนเราเนี่ยหรือว่าก่อนทางกลุ่มประเทศเอเชียเนี่ยมาค่อนข้างนานแล้วนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยเนี่ยเขามีความตระหนักถึงเรื่องนี้นะครับดังนั้น greenwashing เนี่ยมันมักจะเกิดในกลุ่มประเทศที่มีการรายงานไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มเห็นคนจะทำความผิดแล้วก็คือไม่ได้ทำตามอย่างที่ได้ให้ประกาศไว้นะครับหรือว่า disclaim ไว้ตรงนั้นนะครับส่วนของไทยเองเนี่ยผมคิดว่า greenwashing เนี่ยก็เดี๋ยวน่าจะคงเป็นประเด็นนะครับแต่ในช่วงเริ่มต้นก่อนเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญกว่าณเฟสนี้นะครับในการที่จะเห็น ESG หรือว่าการลงทุนแบบยั่งยืนตรงนี้เข้ามามากขึ้นเนี่ยคงจะเป็นเรื่องการที่แต่ละบริษัทนะครับรวมถึงบล.จ.ตลาดลงทุนนะครับรวมถึงนักลงทุนเองด้วยเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ให้ความสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าโอเคเราควรจะต้องมาเริ่มที่จะจริงจังกับเรื่องการลงทุนแบบยั่งยืนเพิ่มขึ้นมากแล้วล่ะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสามารถแปลออกมาเป็นอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งเลยคือความรู้นะครับของไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรนะครับที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมการลงทุนเองรวมถึงบริษัทนะครับที่เป็นinvestee นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางหุ้นหรือว่าทางบอนด์นะครับที่จะออกหุ้นหรือว่ามีการออกบอนด์นะครับที่เป็น green bond หรือว่า sustainable bond มากขึ้นนะครับส่วนที่สองนะครับก็คือส่วนที่เกี่ยวกับการ disclose ข้อมูลนะครับที่สำคัญนะครับเป็นตัวแปรแล้วก็เป็นจิ๊กซอหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญมากเลยสำหรับการลงทุนที่เกี่ยวกับ ESG นะครับเพราะว่าเราจะวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจอะไรได้ค่อนข้างยากนะครับถ้าหากข้อมูลเนี่ยไม่เพียงพอนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าหากตลาดนะครับแล้วก็นักลงทุนแล้วก็บริษัทเห็นความสำคัญแล้วเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลนะครับที่ถูกต้องนะครับมีจำนวนที่มากพอแล้วก็มีระยะเวลาที่เร็วพอเนี่ยจะเป็นตัวแปรที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับดังนั้นในส่วนของประเทศไทยเองนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็น2 ส่วนนี้ก่อน1คือความรู้นะครับ2คือเรื่องข้อมูลนะครับที่ครบถ้วนแล้วก็3เนี่ยถึงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับgreen washing ที่เราจะต้องจับตาเข้ามานะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะครับเรายังเห็นค่อนข้างเป็นประเด็นที่ต้องระวังแล้วก็เป็นประเด็นที่สำคัญครับค่ะเนื่องจากมันเป็นเทรนที่อาจจะไปยาวเลยนะคะเพราะว่าเราไม่แค่โลกร้อนนะคะตอนนี้โลกเราเดือดแล้วนะทำยังไงที่จะลดอุณหภูมิลงไปได้แต่ว่าอันนี้ก็ยาวนะคะ8ปีที่จะต้องอยู่กับกองทุนนี้ก็เลยเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องของตัวที่จะต้องเข้าไปลงทุนนิดหนึ่งนะทีนี้เรียนถามหลักการแล้วกันหลักการในเรื่องที่เราจะเลือกหุ้นเข้ามาอยู่ในอัมบราเนี่ยในกองทุนนี้เนี่ยทาง SCBAM เรามีหลักการเลือกยังไงบ้างคะครับอย่างแรกเลยเนี่ยผมขอกลับไปพูดในหลักการในส่วนของการคัดเลือกการลงทุนในหุ้นก่อนนะครับซึ่งเราจะทำแบบนี้เนี่ยกับหลายๆกองทุนที่เคยบริหารที่ผ่านมานะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือเราจะดูปัจจัยทางด้านท็อปดาวน์นะครับก็คือเศรษฐกิจมหาภาคนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยไซเคิลเศรษฐกิจอย่างเช่นของไทยเนี่ยอยู่ในไซเคิลไหนตอนนี้เรากำลังฟื้นตัวอยู่ใช่หรือไม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็คิดว่าเรากำลังฟื้นตัวนะครับขึ้นอยู่นะครับปีนี้แม้ว่าตัวเลข GDP จะไม่ได้ดีมากนักนะครับปีหน้าเราพอคิดว่าจะมีความหวังมากขึ้นมานะครับส่วนที่สองเนี่ยเราจะดูปัจจัยที่เกี่ยวกับ bottom up นะครับซึ่งที่ SCBAM เองเนี่ยเรามีทีมรีเสิร์ชนะครับที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเรามีanalystนะครับหรือว่านักวิเคราะห์รายตัวเองนะครับที่เข้าไปศึกษาหุ้นแต่ละตัวเลยเนี่ย
ว่าโอกาสในการลงทุนแบบ bottom up นะครับธุรกิจเขาเป็นอย่างไรเราเข้าไปศึกษาค่อนข้างลึกซึ้งนะครับรวมถึงการทำ financial model การทำvaluation model ต่างๆมาเพื่อประเมินมูลค่าแล้วก็โอกาสในการลงทุนทาง finance ของหุ้นตัวเหล่านั้นด้วยนะครับพอเรารวม2 อย่างนี้แล้วไม่ว่าจะเป็น top down นะครับกับ bottom up เนี่ยเรามีการ integrate นะครับปัจจัยด้าน ESG ที่เรามีการศึกษาภายในเองเข้าไปด้วยนะครับซึ่งที่ SCDM เองเนี่ยเราต้องบอกว่าเรามีทีม analyst นะครับที่ดูในส่วนของ ESG factors นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลดิบนะครับที่เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซต่างๆนะครับข้อมูลที่เกี่ยวกับทางด้าน governance ยกตัวอย่างนะครับเช่นการ vote proxy voting เป็นต้นนะครับรวมถึงเราใช้ข้อมูลภายนอกนะครับที่เราได้จัดซื้อจัดหานะครับมาจาก third party vendors ที่มีชื่อเสียงระดับโลกต่างๆเข้ามาประกอบแล้วก็ผนวกกันนะครับเป็น SCBAM ESG score นะครับก็คือเราจะมี rating ESG ของเราเนี่ยภายในมาวิเคราะห์นะครับในส่วนของ investee หรือว่าหุ้นตัวเหล่านั้นด้วยนะครับซึ่งเราประกอบส่วนเมื่อสักครู่นะครับ top down bottom up นะครับรวมกับ ESG ตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถหาหุ้นที่เราคิดว่าในระยะยาวเนี่ยมีแนวโน้มการทำธุรกิจที่ดีนะครับ financial ดูดี valuation ดูดีแล้วก็ ESG เนี่ยไม่ได้มีความเสี่ยงมากเกินไปเท่าไหร่นะครับเข้ามาด้วยดังนั้นการลงทุนของเราเนี่ยก็มักจะเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างโฟกัสนะครับในหุ้นนะครับที่มีคุณภาพดีเหล่านี้ครับอืมค่ะก็เน้นทั้งเก่งและดีนะคะตัวที่เราเลือกเนี่ยค่ะมันอยู่ในอัมเบร่าของดัชนีความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ไหมคะใช่เลยครับคือกองทุนไทย ESG เหล่านี้นะครับที่เรากำลังเสนอขายนะครับมีทั้งหมด3กองนะครับแล้วก็ทุกกองตรงนั้นเนี่ยจะมีการลงทุนในหุ้นด้วยนะครับซึ่งในส่วนที่ก.ล.ต.อนุมัติมานะครับว่าจะเป็นกองทุนแบบไทย ESG ตรงนี้ได้เนี่ยหลักทรัพย์ที่ลงทุนนะครับจะต้องมีไครเทเรียอยู่ 2-3 ข้อนะครับเช่นตัวหุ้นเนี่ยหลักๆเลยนะครับก็ต้องเป็นหุ้นที่มี ESG ที่ดีนะครับซึ่งตรงนี้ทาง SCBM เราเนี่ยเราขออ้างอิงนะครับตัวการชี้วัดนะครับของSET ESG scoring นะครับซึ่งจริงๆแล้วเบนช์มาร์คของกองที่เป็นหุ้นตรงนี้เนี่ยเราใช้ตัว SET ESG index นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นดัชนีนะครับที่แปลงร่างมาจากตัว THSI นะครับ Thai Sustainable Index นะครับตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่เราว่าแต่ว่าเราเลือกเนี่ยก็คือจะเลือกจากอะไรที่มันต่างออกไปอีกไหมคะคือจะเน้นในเรื่องของการเติบโตที่มากกว่าเข้มข้นกว่าหรือว่าจะเรื่องของการทำตัวความยั่งยืนมากกว่าคะโอเคเรายังเน้นทั้ง2 อย่างนะครับต้องเรียนพี่เนาอย่างนี้คือเราเน้นทั้งบริษัทนะครับที่สามารถเติบโตได้ดีในแง่ของ operation แล้วก็ financial ด้วยนะครับรวมถึงเราก็เน้นนะครับในส่วนของบริษัทที่คาดว่ามีความเสี่ยงด้าน ESG ที่น้อยด้วยที่ต่ำด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เรามีการประเมินภายในของเรานะครับซึ่งผมลองยกตัวอย่างกองทุนอันนึงนะครับที่เรากำลังเสนอขายอยู่นะครับก็คือตัว SCBTA นะครับกองทุนตรงนี้เนี่ยจะเป็นการลงทุนในหุ้น 100% นะครับแล้วก็เป็นการลงทุนแบบ Active Fund นะครับโดยการลงทุนตรงนี้เนี่ย เราใช้เกณฑ์นะครับของ SET ESG Rating นะครับที่มากกว่า Triple B นะครับหรือมากกว่าหรือสูงกว่านั้นนะครับรวมถึงตัวที่อาจจะไม่ได้ผ่านเกณฑ์ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีการประเมินภายในนะครับถึงหลักทรัพย์หรือว่าหุ้นที่คิดว่า อาจจะมีโอกาสน่าลงทุนนะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากเรามีการใช้คะแนนภายในของเรานะครับที่มีการประเมินด้วยเนี่ยหุ้นบางตัวนะครับที่อาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นเนี่ยเราคิดว่าอาจจะมีโอกาสน่าลงทุนได้นะครับถ้า ESG score เขาดีฉะนั้นเรามีเกณฑ์ภายในของเราเช่นเดียวกันนะครับว่าหุ้นถ้าไม่ได้อยู่ใน set ESG rating ที่เป็น triple B and above นะครับอาจจะต้องอยู่ใน SCBAMESG rating นะครับที่เป็น triple B and above เช่นเดียวกันครับฉะนั้นจริงๆแล้วกองทุนนี้มันก็คือเป็นกองทุนที่เป็น ESG 100% เลยในมุมมองของเรานะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการลงทุนตรงนั้นเราก็มีการ verify เหมือนกันว่าบริษัทก็มีการคำนึงถึงด้านความยั่งยืนที่ดีอยู่เช่นเดียวกันครับค่ะเมื่อสักครู่คุณวีอาร์บอกว่ามีออกมา3กองแล้วจริงๆตัวของ TESG เนี่ยเขาก็มีไปลงทุนตราสารนี้ด้วยไม่แน่ใจว่า3กองนี้คือ
มันแตกต่างกันยังไงคะที่ SCBAM ออกมาโอเคครับทั้งหมดเรามีอยู่3กองนะครับดูง่ายๆเลยนะครับจะเป็น SCB ไทยแล้วก็มีตัว M นะครับเป็นกองแรก M เนี่ยย่อมาจาก Mix นะครับเราเพราะว่าเราเป็นกองผสมนะครับกองที่2เนี่ยจะเป็น SCB TA นะครับหรือว่า Thai ESG ที่เป็น Active Fund นะครับ A คือตัว Active นะครับแล้วก็กองที่3เนี่ยคือ SCB TP นะครับก็คือเป็น Thai ESG แบบที่เป็น Passive Fund นะครับกองแรกเลยเนี่ย Mix Fund ของเรานะครับคือเราผสมผสานการลงทุนนะครับระหว่างกองทุนที่เป็นหุ้นนะครับแล้วก็ส่วนลงทุนนะครับที่เป็นตราสารหนี้นะครับโดยตรงนี้เนี่ยมันมีความ flexible นะครับตามที่จดกองไปเนี่ยคือ0ถึง 100% เลยว่าจะเป็นหุ้นก็ได้หรือจะเป็นตราสารหนี้ก็ได้นะครับแต่เกณฑ์ภายในเริ่มต้นของเรานะครับเราตั้ง strategic asset allocation นะครับหรือว่า SAA ตั้งไว้ที่ 70-30 นะครับก็คือหุ้น 70% นะครับในขณะที่ตราสารหนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ 30% ส่วนช่วงไหนนะครับที่เรามองว่าความเสี่ยงในหุ้นอาจจะสูงนะครับความผันผวนเยอะอาจจะต้องหลบอยู่ในตราสารหนี้เยอะหน่อยเลข70 30เนี่ยก็อาจจะถูกปรับลดลงเหลือ65นะครับหรือว่า 60% ตรงนี้ก็ได้หรือ vice versa นะครับถ้าช่วงไหนที่เราคิดว่าหุ้นไทยลงมาต่ำมากแล้วนะครับโอกาสการลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยค่อนข้างดีในอนาคตนะครับเราก็จะปรับเกณฑ์จาก70เนี่ยขึ้นไปเป็น75หรือมากกว่านั้นนะครับเป็นต้นส่วนกองที่2นะครับ SCB TA นะครับตรงกลางตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการลงทุนในกองทุนหุ้นนะครับ 100% นะครับเป็นหุ้นหมดเลยนะครับต่างกับกองแรกนะครับที่มีตราสารหนี้เข้ามาผสมด้วยซึ่งความพิเศษของกองนี้นะครับก็จะเป็นกองทุนแบบ active นะครับที่เราเนี่ยเน้นลงทุนแบบโฟกัสนะครับซึ่งในทีมเราตั้งใจว่าจะมีจำนวนหุ้นเนี่ยในกองทุนนะครับเฉลี่ยประมาณ 35-45 ตัวนะครับก็คือค่อนข้างโฟกัสตัวไหนที่เราชอบนะครับเราก็จะให้น้ำหนักการลงทุนที่ค่อนข้างมากตัวไหนที่เราไม่ชอบนะครับเราก็อาจจะให้น้ำหนักการลงทุนที่ค่อนข้างน้อยหรือไม่มีเลยนะครับซึ่งแม้ว่าเราจะให้น้ำหนักมากน้อยตรงนี้อย่างไรเนี่ยเรามีเกณฑ์ภายในนะครับในการดูความเสี่ยงของกองทุนเนี่ยไม่ให้มากเกินไปด้วยนะครับแล้วก็นโยบายการลงทุนนะครับก็เป็นอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับเรามีทีมanalyst นะครับที่ค่อนข้างเข้มแข็งมาวิเคราะห์นะครับแบบ top down bottom up ผสมกันรวมกับการใช้ ESG integration นะครับข้อมูล ESG เข้ามาประกอบในการตัดสินใจในการลงทุนนะครับแล้วก็2กองที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือ SCB TM นะครับแล้วก็ SCB TA เนี่ยจะเป็นกองทุนแบบ active ทั้งคู่นะครับก็คือ เราจะพยายามบริหารให้ได้ชนะตัว benchmark นะครับซึ่ง benchmark ถ้าเป็นหุ้นนะครับก็คือจะเป็น Z ESG indexนะครับส่วนกองขวาสุดนะครับก็คือกอง passive SCB TP ตรงนี้นะครับจะเป็นกองทุนหุ้นเช่นเดียวกันนะครับลงทุนในหุ้น 100% ซึ่งตัว benchmark หรือว่าดัชนีที่เราพยายามจะเข้าไป track เนี่ยก็คือดัชนีตัว ZESG index นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่าดัชนีตรงนี้เราได้ลองการทำ optimization นะครับส่วนมากแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตัว set ESG index หรือว่าดัชนี THSI ที่มันแปลงร่างมาเนี่ยมันยังมี correlation ที่ค่อนข้างสูงนะครับกับ set 50หรือว่า set 100หรือว่า set index เองในอดีตนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยทางเราเองเราก็อาจจะไม่ได้แปลกใจมากนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วในตลาดในตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยปัจจัยด้าน ESG นะครับก็มักจะเป็นที่สนใจนะครับของหุ้นที่มีขนาดใหญ่นะครับดังนั้น set index ที่เวทด้วย market cap แล้วเนี่ยมันก็อาจจะคล้ายนะครับในส่วนของตัว set ESG index ก็เป็นไปได้แต่ผมว่าหลังจากที่ทางกลต.นะครับอนุมัตินะครับให้สามารถมีกองตัว Thai ESG มาได้เนี่ยโอกาสที่2ดัชนีนี้เนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันในแง่ performance เนี่ยมีโอกาสมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะความสนใจของบริษัทจดทะเบียนเองที่เกี่ยวข้องกับ ESG แล้วก็ Fund Flow ที่จะไหลเข้ามาในกองนี้นะครับสำหรับในกอง SCB TP ตรงนี้นะครับที่เราพยายามเข้าไป track ตัว set ESG index เนี่ยก็จะเป็นกอง passive เข้ามานะครับแล้วก็ท้ายที่สุดกองนี้ก็จะมีตัวค่าฟรีนะครับหรือว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยที่อาจจะดูน่าสนใจขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็น passive fund ครับ
อืมค่ะคุณวิยาครับตัวหุ้นที่เราเลือกลงทุนอ่ะในกลุ่มของเซ็ต ESG Index ที่เขารวมกันเป็นตรงนี้หรือว่าพูดง่ายๆ THSI นี่ค่ะตัวนี้คือมันจะมีค่อนข้างมันจะมีหุ้นให้เราเลือกค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนดีมานที่คือหมายซัพพลายที่เราจะเข้าไปลงทุนโอเคอันนี้ดีเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เราถกกันอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเรามองจากหลักทรัพย์นะครับที่ทางก.ล.ต.อนุมัติเนี่ยถ้าเป็นหุ้นเนี่ยทางบล.จ.สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราเนี่ยอยากจะลงทุนในบริษัทที่มี ESG ที่ดีในเกณฑ์รูปแบบไหนนะครับแต่ต้องเป็นเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับนะครับจากสถาบันนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับซึ่งยกตัวอย่างทางก.ล.ต.มาเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเซตเป็นต้นนะครับหรือจริงๆแล้วเวนเดอร์ต่างประเทศนะครับที่เราเห็นชื่อดังๆหลายๆเจ้าตรงนี้เนี่ยอย่างเช่น MSCI Morningstar Fitch Moody's อะไรตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถไปอ้างอิงได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเป็นหุ้นเนี่ยเราเลือกตัวเกณฑ์มานะครับตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าผ่านได้แล้วนะครับซึ่งเกณฑ์ตรงนี้ก็คือต้องเป็นเกณฑ์ที่ดีนะครับโน้ตไว้นิดนึงในขณะที่เป็นบอนด์เนี่ยบอลจะมีความยากลำบากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบอลเนี่ยตามเกณฑ์ก.ล.ต.แล้วเนี่ยจะต้องลงในบอลนะครับที่เป็นบอลที่เป็นกรีนบอลเป็นโซเชียลบอลเป็นซัสเทนเนเบิลบอลนะครับหรือว่าเป็นซัสเทนเนเบิลลิงก์บอลก็เป็นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งบอลเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่าโดยในปัจจุบันนะครับในแง่ของซัพพลายหรือว่าอุปทานเนี่ยอาจจะยังมีปัญหานะครับมีปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะว่าในไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีบริษัทนะครับที่มีการออกบอนด์เหล่านี้เนี่ยมากนักนะครับรวมถึง government bond ด้วยนะครับก็ที่มีอยู่เนี่ยก็มีtenor หรือว่า maturity ที่อายุค่อนข้างนานนะครับอายุประมาณ 10-12 ปีนะครับกองทุนนี้เนี่ยจริงๆแล้วอายุประมาณ8ปีเท่านั้นเองก็ซื้อไปวันแรกใช่ไหมครับฉะนั้นจริงๆเนี่ยก็จะเป็น challenge หรือว่าเป็นความท้าทายนิดนึงนะครับของ fund managerถ้าหากจะต้องบริหารกองบอนด์นะครับในภาวะที่มีอุปทานค่อนข้างน้อยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าอุปทานในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างน้อยผมคิดว่าหลักๆส่วนหนึ่งเกิดจากต้นทุนนะครับในการออกบอนด์เหล่านี้เนี่ยจะสูงกว่าการออกบอนด์ทั่วไปนะครับเพราะว่าเขาจะต้องไปเซอร์ติฟายนะครับว่าสิ่งที่เอาไปลงทุนเนี่ยอย่างเช่นกรีนบอนด์คุณไปลงทุนในการเติบโตของบริษัทที่ทำให้บริษัทเนี่ยมีการปล่อยคาร์บอนน้อยลงจริงๆหรือมีการลงทุนที่ลดคาร์บอนอินเทนซิตี้ในบริษัทจริงๆอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นมันจะมีต้นทุนนะครับในแง่ของการverify เรื่องพวกนี้ขึ้นมาแต่ไรก็ตามผมก็คิดว่าโอกาสก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับว่าถ้ากองไทย ESG เนี่ยมีการประสบความสำเร็จนะครับมีประชาชนหรือว่านักลงทุนเนี่ยให้ความสนใจค่อนข้างมากแล้วก็มีการ subscribe มาค่อนข้างเยอะเนี่ยมันจะทำให้ demand นะครับสำหรับบอนด์เหล่านี้มันปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วพอมันปรับตัวเพิ่มขึ้นเสร็จเนี่ยมันอาจจะเริ่มทำให้ในมุมของผู้ออกบอนด์นะครับต้นทุนทางการเงินถูกลงก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าบอนด์เหล่านี้เนี่ยได้รับพรีเมียมนะครับจากนักลงทุนจริงๆเพราะว่าซื้อเข้าไปแล้วเนี่ยมันสามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าเป็นกรีนบอนด์จริงแล้วก็สามารถช่วยโลกนี้ได้จริงแล้วก็การช่วยประหยัดภาษีส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นการช่วยลดต้นทุนนะครับทางการเงินของบริษัทที่ตั้งใจจะทำดีเพื่อให้โลกนี้เนี่ยน่าอยู่มากขึ้นครับแต่คิดว่าน่าจะมีไพป์ไลน์ในการออกบอนด์หลังเนี้ยมากขึ้นครับอืมค่ะตัวหุ้นไม่มีปัญหาแต่ตัวบอนด์อาจจะซัพพลายอาจจะน้อยนิดนึงนะเนื่องจากว่าต้นทุนสูงนะคะเข้าใจว่า3กองที่เรากำลังจะออกเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็น่าจะมีกองที่เป็นลักษณะที่เราไปลงทุนหุ้นที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมสังคมมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมสำหรับ SBAM ค่ะใช่ครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยในปี2017นะครับทางสมาคมนะครับ AMC ทางบลจ.เราเนี่ยก็มีการตระหนักนะครับถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ Corporate Governance นะครับหรือว่าความเสี่ยงทางด้านบรรษัทภิบาลนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เลยมีการตกลงกันนะครับในกลุ่มบลจ.เนี่ยว่าโอเคงั้นเรามาออกกองไทยซีจีกันเถอะนะครับซึ่งกองทุนนี้เนี่ยก็เป็นกองทุนที่พยายามเน้นนะครับทางด้านบรรษัทภิบาลนะครับเข้ามาว่าโอเคการลงทุนในกองทุนนี้เนี่ย universe จะต้องเป็นธุรกิจที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีนะครับซึ่งเกณฑ์
ของบรรจัดพิบาลที่ดีเนี่ยจะมีประมาณ3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับคะแนน IOD นะครับก็คือของบอร์ดนะครับจะต้องได้ 4-5 ดาวนะครับข้อ2เนี่ยก็คือทางบริษัทเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีพันธสัญญาใน CAC นะครับต่อต้านคอร์รัปชันนะครับแล้วก็ข้อ3เนี่ยหลังจากที่บริษัทเหล่านั้นเนี่ยผ่านเกณฑ์2ข้อแรกมาละเชื่อมกันด้วยแลกนะครับก็คือต้องผ่านทั้ง 4-5 ดาวเลยแล้วก็มีการลงนามในด้านการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยทางคณะกรรมการ AMC เองเนี่ยก็จะมาพิจารณาลิสต์นี้อีกทีนะครับว่าบริษัทที่เข้ามาเนี่ยมีคุณสมบัติทางด้านบรรจัดพิบาลที่ดีจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่ประมาณปี2017นะครับซึ่งทาง SCBM เราเนี่ยก็มีการบริหารกองทุนนี้ชื่อว่ากองทุน SCB Thai CG เช่นเดียวกันนะครับกองทุนนี้ตั้งแต่เริ่มบริหารมาก็มีผลตอบแทนที่ค่อนข้างโอเคอืมค่ะถามนิดนึงค่ะคุณวีอาร์คะเพราะว่าตัวของสามกองทุนที่นักทุนเนี่ยจะลงทุนในมุมของคุณวีอาร์เนี่ยคุณวีอาร์มองว่าการที่จะบริหารจัดการการเข้าไปเลือกหุ้นละกันช่วงจังหวะแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีไหมคะเพราะว่าตลาดเราซึมมานานเลยหลายคนอาจจะบอกเอ๊ะลงช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นขาลงพอดีหรือเปล่าลงสุดแล้วหรือยังจังหวะดีไหมคะตลาดหุ้นแบบนี้สไลด์แรกนะครับคือผมทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อสำหรับกองไทย ESG ก่อนเลยนะครับ สไลด์นี้อาจจะดูงงนิดนึงนะครับแต่ผมสรุปให้เลยแล้วกันนะครับว่าอันเนี้ยเราไปศึกษานะครับผลตอบแทนของตลาดหุ้น3ตลาดนะครับในตารางนี้เนี่ยก็จะมี MSCI World MSCI EM แล้วก็ Set Index นะครับในช่วงประมาณตั้งแต่ปี2002ถึง2023นะครับก็คือประมาณ20ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเราก็ศึกษานะครับ rolling return นะครับหรือผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลังนะครับในระยะเวลา8ปีนะครับถ้าดูตามกรอบสีแดงด้านล่างขวามือตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวเลขสีเขียวนะครับ 95% เนี่ยเป็นตัวบอกว่าโอกาสที่ผลตอบแทนจะเป็นบวกเนี่ยมีสูงในอดีตนะครับถึง 95%แล้วก็ถ้าเรามา analyze นะครับทำให้มันเป็นผลตอบแทนต่อปีเนี่ยจะอยู่ที่ปีละประมาณ 7% ด้วยกันนะครับดังนั้นมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณสามารถทนถือได้ยาวนะครับทนไม่ใช้เงินตรงนี้ได้นานถึง8ปีเนี่ยโอกาสที่ผลตอบแทนเนี่ยจะติดลบเนี่ยมีค่อนข้างต่ำในขณะที่ผลตอบแทนรายปีเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคเหมือนกันที่ 7% นะครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปนะครับดูคอลัมน์ซ้ายจากคอลัมน์8ปีลงมาบ้างเนี่ยจะเห็นได้ว่าคอลัมน์5ปีคอลัมน์3ปีหรือคอลัมน์ปีเดียวเนี่ยตัวเลขสีเขียวนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของเปอร์เซ็นต์ว่าผลตอบแทนจะเป็นบวกเนี่ยจาก95มันปรับตัวลดลงเหลือ81ใน5ปีเหลือ76ใน3ปีเหลือ66%ใน1ปีฉะนั้นแปลว่าถ้านักลงทุนเนี่ยคุณยิ่งเป็นคนที่ลงทุนยาวได้มากเท่าไหร่เนี่ยเวลาเนี่ยจะอยู่ข้างคุณนะครับดังนั้นก็คือถ้าคุณทนได้นานโอกาสผลตอบแทนจะติดลบเนี่ยก็น้อยลงในขณะที่ return เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ต่างกันมากนะครับอาจจะ 7% บ้าง 6% บ้างแล้วแต่ปีไปนะครับอันนี้เป็นข้อแรกนะครับดังนั้นข้อที่2นะครับหลังจากที่เราบอกไปแล้วว่าถ้าคุณเป็นนักลงทุนระยะยาวได้เนี่ยโอกาสการลงทุนของคุณจะเป็นบวกเนี่ยจะมีสูงกว่าข้อ2เนี่ยต้องบอกว่าอันนี้ผมไปจับตัวเลขมานะครับของผลตอบแทนของ Set Index นะครับรายไตรมาสมาเรียงให้ดูนะครับตั้งแต่ตัว Subprime Crisis ในช่วงปี2008เลยจะเห็นได้ว่าในชาร์ตนี้เนี่ยผมนับจำนวนควอเตอร์ที่มีผลตอบแทนติดลบติดต่อกันนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าดูขวามือสุดจะเห็นได้แล้วว่าปี2023เนี่ยตั้งแต่ต้นปีควอเตอร์1 2 3 4ควอเตอร์นี้ด้วยนะครับเราติดลบติดต่อกันเป็นไตรมาสที่4ติดต่อกันละนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้เห็นความติดลบเยอะมากขนาดนี้นะครับตั้งแต่ปี2008ที่เราเกิดGreat Financial Crisis ที่อเมริกาละในอดีต10ปีที่ผ่านมาเราเจออะไรบ้างเราเจอนะครับไม่ว่าจะเป็น Fed Taper Tantrum ในปี2013นะครับเจอปัญหาการเมืองนะครับในปี2014นะครับแล้วก็ตัว US Trade War นะครับในปีประมาณ2018ถึง2020ตรงนั้นนะครับแต่ส่วนมากในรอบตรงนั้นเนี่ยเราติดลบอย่างมากก็แค่3ไตรมาสเท่านั้นรอบนี้เราติดลบถือว่าซ้ำกันบ่อยมากที่สุดตั้งแต่เป็นรอบ10กว่าปีก็ได้นะครับดังนั้นผมคิดว่า
ในระยะสั้นหรือว่าในแง่ของการดูเชิงเทคนิคอลเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะมองว่าเราเนี่ยลงมาค่อนข้างมากแล้วก็ว่าได้นะครับส่วนอีกอันนึงนะครับที่อยากจะให้ดูก็คือนอกจากที่เราติดลบกันนานมากแล้วเนี่ย valuation นะครับของ set index ถ้าเราดูชาร์ตขวามือตรงนี้ก็คือ set PE นะครับเมื่อดูแบร์แล้วเนี่ยปัจจุบันเราลบอยู่ 1.3 standard deviation นะครับภาพนี้อาจจะดูแปลกนิดนึงนะครับแต่ในอดีตเนี่ยถ้าดูเส้นสีม่วงนะครับซึ่งเป็น set PE เนี่ยส่วนมากเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรามีรอบขาลงของหุ้นไทยแล้วกันนะครับเส้นสีม่วงเนี่ยมักจะวิ่งลงไปแล้วก็มีแนวรับที่เส้นจุดไข่ปลาสีเทานะครับหรือว่าลบ1 SD นั่นเองดังนั้นในรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าเราก็ลงมาถึงใกล้ระดับsupport level ตรงนั้นมากพอสมควรละฉะนั้นถ้ามองหลายๆปัจจัยผสมกันนะครับไม่ว่า1คุณเป็นนักลงทุนระยะยาวโอกาสที่จะขาดทุนมีน้อย2ตอนนี้เซตลบติดต่อกันมามากถึง4ไตรมาสติดไม่ได้เจอแบบนี้มา14ปีแล้ว3เนี่ย valuation ของเซตก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดาวไซด์ต่ำมากแล้วในขณะที่อัพไซด์เนี่ยยังพอเปิดอยู่ได้นะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยผมเลยคิดว่าโอกาสที่ดัชนีหุ้นเนี่ยจะมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นได้นะครับหรือว่าจริงๆซื้อตรงนี้ไปแล้วเราอีก8ปีคิดว่าจะมีต่ำกว่านี้มากไหมเนี่ยผมก็คิดว่าไม่ได้สูงมากนะฉะนั้นจริงๆผมคิดว่าจังหวะตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับในการซื้อหุ้นไทยเช่นเดียวกันแม้ว่าจะไม่ได้มีตัวกองทุนไทย ESG เข้ามานะครับไม่ได้ลดภาษีเพิ่มเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ในแง่ของการทำ asset allocation เนี่ยหุ้นไทยก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่ดูน่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับปีนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในท็อปลูเซอร์แล้วนะครับถ้าเทียบกับดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกอื่นๆนะครับที่ฟื้นตัวมาได้พอสมควรแล้วครับค่ะน่าจะได้รับการตอบรับที่ดีนะคุณ VR คะแล้วโดยเฉพาะที่เราเจอกับเรื่องของสถานการณ์ปัญหาต่างๆเยอะแยะนะคะในเรื่องกิจการที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งเรื่องของการที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามเวลาหรือว่ามีเรื่องความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นแต่ว่าครั้งนี้เรากองทุนนี้คือตั้งใจที่จะไปเลือกที่เป็นทั้งคนดีแล้วก็คนเก่งเลยนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาก็มันพรูฟแล้วว่าเรื่องของผลตอบแทนที่ได้เนี่ยมันก็มากกว่าในปกติแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยก็กลายเป็นว่าตัวที่เป็นเซต ESG Index ก็น่าจะมากกว่าเซต50ด้วยเนื่องจากว่าดีมานด์เนี่ยเข้าไปเยอะก็คือคนก็จะเข้าไปซื้อตรงนี้เยอะทีนี้ถ้านักลงทุนเขาสนใจการเลือกลงทุนเนี่ยทำไงคะคุณ VR คะครับสำหรับท่านนักลงทุนนะครับที่สนใจลงทุนกับทาง SCBM นะครับปัจจุบันอย่างที่เรียนไปนะครับเรามีอยู่3กองทุนนะครับ3สไตล์นะครับอันแรกกองทุนผสมนะครับก็คือ SCBTM นะครับเรามี2คลาสทุกกองทุนเลยนะครับก็คือคลาสที่จ่ายปันผลนะครับกับคลาสที่ไม่จ่ายปันผลนะครับท่านนักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้นะครับกองผสม TM นะครับกอง Active นะครับ SCBTA แล้วก็กอง Passive เนี่ยจะเป็น SCBTP นะครับซึ่งท่านนักลงทุนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือว่าขอรับหนังสือชี้ชวนนะครับได้ทุกวันทำการนะครับที่บลจ.ไทยพาณิชย์นะครับหรือว่าจะสามารถโทรมาที่ call center ก็ได้นะครับที่เบอร์027777777นะครับคือ77ตัวนั่นเองนะครับหรือว่าท่านใดนะครับที่เป็นสายเทคนะครับก็สามารถซื้อกองทุนหรือว่าลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ได้นะครับหรือว่า SCB Easy นะครับของ SCB Bank ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับค่ะเป็นกองใหม่เลยนะคะที่ให้เพิ่มเข้ามาท็อปอัพขึ้นมานะคะอีก 100,000 บาทนะคะถ้าใครซื้อก็ไม่เกิน 15% พูดง่ายๆถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยก็คืออันนี้สมมุติเฉยๆนะถ้ากองมันลดลงไป 15% ก็เท่ากับเขาเรียกว่ามันพอดีเลยนะคะเนื่องจากเราไปลดภาษีด้วยแต่ว่ากองนี้ที่อย่างที่คุณ VR บอกว่าถ้าเรามองระยะยาวๆเนี่ยตามสถิติที่ผ่านมาเราก็ไม่สามารถจะรู้อนาคตได้นะคะเราก็ต้องไปเอาสถิติมาคือถ้าอยู่ได้เนี่ยเวลาจะอยู่ข้างเราก็คือเราจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกได้ถ้ามันเป็นระยะยาวมันจะถัวเฉลี่ยความผันผวนใช่ไหมคะไม่มีบางปีบางปีที่ดีนะคะก็ถือว่าเป็นอีกกองนึงนะคะที่เราสนับสนุนคนทำความดีแล้วกันธุรกิจที่ทำความดีแล้วก็พวกเราก็ร่วมทำความดีไปด้วยนะคะแล้วก็สร้างผลตอบแทนที่ดีมีอะไรอยากจะฝากไว้ไหมคุณ VR คะครับ
นอกจากอยากจะฝากว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเนี่ยนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับผมก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนแบบยั่งยืนนะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าค่อนข้างใหม่แล้วกันนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยต่างประเทศเนี่ยเขาทำมาสักระยะหนึ่งละโดยเฉพาะในยุโรปนะครับที่เขาทำมาเป็น10ปีแล้วนะครับreturn นะครับของต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีช่วงที่เป็นบวกเป็นลบบ้างนะครับของกองทุนกลุ่มนี้แต่ไรก็ตามเนี่ยด้วยหลักการการลงทุนแบบ ESG นะครับหรือว่าการลงทุนแบบยั่งยืนเนี่ยผมเชื่อด้วยใจจริงนะครับว่ามันสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการลงทุนของท่านในระยะยาวได้จริงๆนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันน่าจะช่วยเชฟในส่วนของ tail risk นะครับความเสี่ยงที่อาจจะไม่คาดคิดหรือว่าถ้าหากเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดความเสียหายกับพอร์ตได้ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นจริงๆตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าทางภาครัฐเองนะครับก็มีการสนับสนุนเข้ามานะครับคล้ายๆกับ LTF นะครับในเมื่อในอดีตนะครับที่เป็นของใหม่นะครับสำหรับนักลงทุนส่วนมากที่อาจจะยังไม่ได้มีโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงมากนะครับในรอบนี้เนี่ยทางภาครัฐเปิดโอกาสให้เราลงทุนในกองทุนนะครับที่เป็นการลงทุนแบบยั่งยืนแล้วนะครับผมคิดว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับท่านที่จะได้ลองทำความรู้จักมันนะครับซึ่งผมคิดว่าก็เป็นโอกาสที่ดีครับค่ะมนุษย์ที่ต้องรับเงินเป็นประจำนะคะอันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะที่จะไปช่วยลดหย่อนภาษีได้นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะคะที่ผ่านมาเราเจอกับเรื่องของความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติแล้วก็เกิดจากมนุษย์ตั้งใจทำนะมันก็มีอยู่2อย่างนี้อันนี้ก็จะไปช่วยดูความเสี่ยงตรงนั้นให้คัดเลือกจากตรงนั้นให้อีกทีนึงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณ VR ที่มาร่วมพูดคุยกับทาง Money Chat นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันครับขอบคุณครับพี่นาวขอบคุณครับท่านเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ